นี่ค่ะมันมีตาเห็นไหมแต่ตอนนี้มันตายแล้วมันมีจมูกมีหูแล้วก็มีปากเฮ้ยดิฉันไม่เคยกินหอยโข่งเออสถาปัตย์เคยกินไหมกินแต่ว่ากินตอนมันลวกแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วอ่ะเหรอคุณสุภโชคเคยเห็นไหมไม่เคยคุณเคยเปิดหอยมาแล้วเจอหน้าตาอย่างนี้ไหมไม่เคยเจอหน้าแบบมีลูกกระตาแบบนี้เลยเออมันเป็นความแปลกจริงๆสำหรับหอยโข่งตัวนี้คุณผู้ชมดิฉันเคยเห็นแต่หอยที่มันอยู่ในฝาเดียวพวกหอยขมไหมเออหอยหวานอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็ไม่หน้าตาแบบนี้ค่ะสาวคนนี้เธอเอาคลิปมาโพสเอาไว้ชื่อว่าคุณพี่ศรีพรอายุ42ปีพี่เอ้ยงวดที่แล้วถูกหวยป่ะพี่พี่ศรีพรเนี่ยบอกว่าตอนเช้าออกไปงมหาหอยค่ะก็เป็นบริเวณห้วยหนองคลองบึงข้างบ้านนี่แหละคุณผู้ชมข้างบ้านเลขที่257/1หมู่8ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชนะคะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาหอยมาทำกับข้าวอยากกินแกงหอยค่ะก็นี่แหละคุณผู้ชมแล้วพอเอามาถึงเสร็จสับปั๊บเอ๊ะตอนล้างหอยอ่ะรู้สึกว่ามันหน้าตาไม่ใช่นะหอยปกติมันไม่หน้าแบบนี้มันไม่ดูเหมือนมีตาไล่ข้างๆที่โผล่มาก็เป็นหูอีกเธอก็เลยรู้สึกว่ายังไงอ่ะมันสบตากันแล้วอ่ะสบตากับหอยแปลกตัวนี้แล้วไม่กล้ากินค่ะนี่แล้วคือหอยทั่วๆไปเออก็ไม่เหมือนนะเออใช่ป่ะที่คุณสุภโชคเคยกินหอยเป็นงี้ไหมเป็นงี้ใกล้เคียงซ้ายมือเออซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ควักออกมาเอาไม้จิ้มฟันแงะเอาช้อนส้มแงะอะไรก็ว่ากันไปแต่ขวามือคือมีลูกตาเออมีหูด้วยมีปากด้วยมีปากมีหมูกครบเลยเป็นทรงใบหน้าคนเลยสุดท้ายพอเธอโชว์หอยให้ดูแบบนี้ล้างหอยแบบนี้ไม่กล้ากินคุณผู้ชมเธอเอาไปฝังค่ะเธอเอาไปฝังดินใต้ต้นไม้หน้าบ้านก็เลยตัวนี้อดลงหม้อเป็นแกงหอยเลยได้มา2กิโลไม่เป็นไรสละไปตัวนึงเธอบอกเธอกินมันไม่ลงจริงๆเหมือนหอยมันมองหน้าผมว่าเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าที่จะเหมือนหน้าคนใช่ไหมเออแต่มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็สิ่งมีชีวิตแหละคุณผู้ชมแต่ว่าทรงมันมีตามีจมูกมีหูมีปากอ่ะมันก็หน้าตาไม่เหมือนหอยอ่ะแล้วโดนหอยมองหน้าอย่างเงี้ยคุณยังกล้ากินปะล่ะเออกล้าแต่ผมก็ตกใจตั้งแต่หอยใหญ่โชว์หอยตั้งแต่แรกแล้วหอยอันนี้นะตามกันหอยโข่งนะคุณผู้ชมสุดท้ายเอาไปฝังเรียบร้อยค่ะครับไม่ได้กินไปตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูน้องนักเรียนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนขอทำภารกิจก่อนค่ะเอาอะไรไปไม่มาแล้วถ่ายรูปอยู่ไอ้พวกไอ้กิ๊บไปไหนแล้วเดินคนแล้วเข้าไปเลยนายอันนี้คือภารกิจก่อนที่น้องจะไปโรงเรียนมือเปล่าเลยนะมือเปล่าโอ้โหเพื่อนก็ด้วยเพื่อนส่องไฟเฮ้ยแกส่องไฟเดี๋ยวฉันจับเองแล้วน้องก็สาวมันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเอาจับเขย่าเข้าไปอีกค่ะโอ้โหทำไมดูเชี่ยวชาญจังเลยล่ะหนูเอ้ยน้องคนนี้ชื่อว่าน้องไอซ์อายุ17ปีเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนางสาววรรณพรดีสวัสดิ์น้องไอซ์ชั้นม.5น้องบอกพี่เมื่อก่อนหนูโคตรกลัวเลยนะงูอ่ะเออแล้วตอนนี้ทำไมจับได้ถนัดถนีแล้วเกินโอ้โหดูดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าดิ้นถ้าดื้อถ้าดุขนาดนี้มีอยู่พันเดียวงูสิงงูสิงโอ้ตอนจับแต่หางไม่เห็นหัวนึกว่าบองหลาใช่แต่ความเป็นจริงแล้วงูสิงไม่มีพิษนะคะคุณผู้ชมแล้วน้องเขาก็จะมีตกใจแหละบางจังหวะก็มันทำท่าจะฉกซะขนาดนั้นสุดท้ายลากมันออกมาลากตัวมันออกมาแล้วเดี๋ยวจับใส่ถุงคืนสู่ธรรมชาติไปโอ้จับหัวก็ได้ด้วยโอ้โหจับหัวจับตัวน้องจับเหมือนยางรถยนต์เลยอ่ะเหมือนมันไม่มีความน่ากลัวแต่ประการใดนะคะเลยถามว่าที่มาที่ไปยังไงทำไมหนูถึงได้ไปจับงูแบบนี้เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเขาส่งต่อกันในกลุ่มของกู้ภัยร่วมกตัญญูปราจีนบุรีค่ะคือน้องไอซ์เนี่ยคุณผู้ชมเวลาว่างน้องเขาเป็นจิตอาสาแล้วบังเอิญเช้าวันนั้นเนี่ยมีงูเข้าบ้านของสมาชิกอบต.หนองแก้วค่ะแล้วมันเป็นทางผ่านที่น้องจะไปโรงเรียนพอดีน้องได้ยินวอ
1เรียกว2งูเข้าบ้านว1เรียกว2น้องบอกให้พี่เดี๋ยวหนูจับให้ง่ายขนาดนั้นเลยน้องบอกว่าน้องไปฝึกอบรมมาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยน้องก็กลัวงูนี่แหละแต่พอไปฝึกจับจนเป็นผู้เชี่ยวชาญปั๊บมาเลยค่ะงูแบบไหนก็จับได้ยกเว้นหัวงูไม่ต้องมานะคะคุกนะคะน้องยังเป็นเยาวชนอยู่งูมีพิษไม่มีพิษจับมาแล้วเป็นร้อยร้อยตัวค่ะคือหนูกลัวงูใช่ค่ะแล้วก็กลัวงูค่ะแล้วก็อยากลองฝึกเห็นพี่เขาฝึกกันก็คืออยากลองฝึกกับเขาก็เลยได้ไปสัมผัสกับทีมภารกิจนี้คือชีวิตค่ะหรือว่าอาสาจับงูเขตไทยค่ะกลับมาแล้วกี่ประเภทอะไรยังไงกี่ตัวอะไรบ้างแล้วกลับมาเราไม่ทวนค่ะแต่ว่าคือฝึกมาเรื่อยๆค่ะสุดยอดจิตใจอาสาของน้องนี่คือที่สุดเลยค่ะสาวคนนี้เรียนวิทย์คณิตนะคะอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงแวะจับงูก่อนไปยืนตรงเคารพธงชาติโอ้โหแล้วไปไม่สายด้วยนะโอ้จับอย่างธรรมะธรรมแมงไปไหนอะเอาไปปล่อยเอาใส่ถุงนี่ไงเอาไปปล่อยโรงเรียนเหรอเอาไปปล่อยไกลให้พี่คนที่เป็นอาสาด้วยกันเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดีมากครับแล้วน้องก็เข้าโรงเรียนค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมนี้คุณสุภโชคติดต่อน้องเอาไว้ได้นะแต่งหน้าศพก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ต้องใช้บริการน้องเก่งขนาดนี้เหรอทำได้ทุกอย่างเลยเหรอน้องบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาว่างไงช่วงที่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไปฝึกทั้งแต่งหน้าศพด้วยจับงูด้วยแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้ไปแต่งหน้าศพเท่าไหร่นะคะไม่เคยทิ้งการเรียนและความเป็นจิตอาสานี่ก็ไม่ทิ้งด้วยเหมือนกันเก่งจังเลยในกรุงเทพมีที่ไหนสอนจับงูอย่างนี้มั้ยมีของอาสากู้ภัยเออดิฉันอยากไปลองเรียนดูบ้างเขาก็จัดเรื่อยๆเนาะเผื่อจะมาช่วยจับแถวนี้มีไหมไม่มีไม่มีนะแล้วทำไมต้องหันไปมองทางนู้นนะฮะเออประหนึ่งว่าเห็นอยู่บนหัวใครอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ